สวัสดีค่ะน้องๆสำหรับการทำคลิปนี้นะคะพี่นี้ก็ยังอยู่ที่ประเทศอูกันดานะคะโรงแรมข้างนอกบรรยากาศดีมากๆเลยวันนี้นะคะพี่นี้ก็ตื่นมาเป็นเวลาเช้า8โมงนี้นะคะเดี๋ยวจะลงไปทานข้าวกันก็จะพาน้องๆไปดูกันละกันนะคะว่าโรงแรมที่นี่เนี่ยมีดียังไงบ้างซึ่งมันแบบโอ้ยชอบอ่ะพี่ชอบมากเลยอ่ะมันแบบว่าดูแบบเป็นธรรมชาติเนาะเฮ้ยกล้องไม่โฟกัสมากเลยจ้ะเอาละค่ะน้องๆสำหรับเรื่องโรงแรมที่พี่มีพามาดูกันแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าคลิปพี่มีก็ต้องมีความรู้ดีๆมาฝากน้องๆกันอีกเหมือนเดิมซึ่งสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่พี่มีจะมาเล่าให้ฟังก็จะเกี่ยวกับเรื่องการปรับทัศนคติของวัฒนธรรมคนต่างชาติแล้วก็ผู้โดยสารที่บางครั้งเนี่ยนิสัยใจคอที่เราเจออาจจะแตกต่างกันไปทำให้เราช็อกได้นะคะโดยเฉพาะการทำงานของสายการบินใหญ่ๆแบบที่พี่มีทำอยู่เนี่ยนะคะมีคนหลากหลายเชื้อชาติเลยเรียกว่าเป็นร้อยกว่าชาตินะคะการที่เรามาเจอเขาจะช็อกจากแบบคนหลายๆวัฒนธรรมเนี่ยบางทีมันก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยก็เลยทำคลิปมาเพื่อที่จะมาเล่าให้ฟังเพื่อว่าวันหนึ่งน้องๆได้มาเจอเขาจริงๆนะคะจะได้ไม่ค่อยตกใจมากมายนะจะได้ฝึกปรับทัศนคติของเราตรงนี้ได้ด้วยค่ะคือแน่นอนนะคะถ้าเราตั้งใจจะมาทำสายต่างประเทศคือเราต้องเตรียมใจเลยว่ามันจะต้องแบบเจอคนมากหน้าหลายตานะคะแล้วก็หลากหลายวัฒนธรรมนะคะมันต้องมีแปลกมีงงมีตกใจแน่นอนอยู่แล้วในคลิปนี้นะคะพี่มิไม่มีเจตนาลบเกี่ยวกับศาสนาหรือวัฒนธรรมของใครทั้งนั้นนะคะสิ่งที่เอามาเล่าจะไม่พูดถึงเชื้อชาติก็แล้วกันนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องจริงนะที่เอามาพูดให้ฟังเจตนาหลักก็คืออยากจะให้น้องๆเข้าใจนะคะเมื่อเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะปรับความคิดนะคะปรับทัศนคติของเราได้เวลาที่เราไปเจอคนเหล่านั้นเขาจริงๆเนี่ยด้วยความที่เราเข้าใจเขาใช่ไหมคะเวลาช่วยเหลืออะไรเขาเนี่ยเราจะทำออกมาจากความรู้สึกจากใจของเราจริงๆคือมันช่วยได้นะเพราะบางทีการที่เราแบบเราไม่เข้าใจเขาอะแล้วแบบเฮ้ยทำไปเพื่ออะไรแล้วฉันจะช่วยทำไมใช่ไหมคะแต่ถ้าเราปรับทัศนคติเปลี่ยนความคิดเราได้เข้าใจเขามากขึ้นนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราว่ามันคือเรื่องของวัฒนธรรมนะคะเชื้อชาติมันเปลี่ยนกันไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเข้าใจเขาเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะผู้โดยสารบางเชื้อชาติศาสนานะคะน้องๆเขาจะแบบไม่นั่งใกล้ต่างเพศอะเข้าใจไหมเรียกว่าไม่นั่งก็คือไม่นั่งจริงๆนะจะบอกเลยว่าฉันเป็นผู้หญิงฉันอยากนั่งใกล้ผู้หญิงคือยังไงก็ไม่นั่งใกล้ผู้ชายแล้วน้องๆคิดดูสิบนเครื่องบินมันก็คือที่เล็กๆใช่ไหมคะแต่ก็เราก็พอทำความเข้าใจได้นะคะว่านั่นคือเรื่องศาสนานะคะวัฒนธรรมของเขาคือเขาไม่นั่งใกล้ผู้ชายนะคะเราก็จะต้องทำการจัดหาที่ให้เขาได้นั่งใกล้เพศเดียวกันก็โอเคจบไปบางทีถ้าไฟล์ไม่เต็มก็ง่ายหน่อยนะคะก็แยกออกมาตัวคนเดียวได้แต่ว่าถ้าไฟล์เต็มล่ะใช่ไหมก็ต้องคอยดูนะคะอย่างถ้าเป็นผู้หญิงชาติอื่นๆเหมือนชาติเราเองเราก็โอเคเนาะนั่งได้กับทุกคนนะคะแต่ว่าบางศาสนาเขาก็จำกัดไว้ว่าจะนั่งใครแค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะคะไม่นั่งใกล้ผู้ชายสำหรับเราดูเป็นเรื่องเล็กเนาะแต่สำหรับเขาคือแบบเรื่องใหญ่อะค่ะคือเขาไม่เอานะคะถ้าเราเข้าใจศาสนาเขาเราก็อยากจะช่วยเขานั่นแหละบางทีน้องๆมาทำงานแล้วเจอเรื่องที่แบบเฮ้ยเช่นผู้โดยสารเรียกเราอย่างเงี้ยเข้าใจปะหรือบางทีเรียกแบบหรือไม่ก็อาจจะเรียกว่า sister คือน้องๆทำใจได้ปะถ้าเขาเรียกเราแบบนั้นเหมือนบ้านเราก็คือเรียกหมาเนาะแต่คือบางชาติเขาเรียกกันแบบนี้จริงๆค่ะตอนแรกก็อาจจะดูเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยไม่โอเคอะนะคะแต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยๆเราก็จะเข้าใจนะคะว่าเขาก็เรียกคนเขาเองกันเองแบบนี้เหมือนกันนะบางทีเขาก็ไม่รู้นะว่าจะเรียกคำภาษาอังกฤษว่ายังไงก็เลยละกันนะคะก็คือนะเรื่องธรรมดาของเขาเราก็ทำความเข้าใจไปค่ะเป็นไงคะน้องๆโรงแรมเห็นไหมพี่มีบอกแล้วว่ามันดีมากเป็นโรงแรมที่แบบคือรีสอร์ทอะนะคะก็จะแบบเฮ้ยสบายนะคะที่นี่คือแอฟริกานะคะที่อูกันดาผู้โดยสารนะคะอันนี้เน้นว่าบางคนละกันเนาะไม่ใช่ทุกคนบางคนนะคะก็จะใช้ห้องน้ำไม่เป็นน้องๆทำใจได้ไหมเวลาเปิดเข้าห้องน้ำไปแล้วน้ำเต็มพื้นกระจกเลอะนะคะ
กดชักโครกไม่เป็นอย่างเงี้ยเราทำใจได้ไหมต้องบอกก่อนนะคะว่าแอร์อยู่บนเครื่องเนี่ยเราก็ต้องทำความสะอาดดูแลห้องน้ำเหมือนกันนะคะผู้โดยสารบางไฟลท์นะคะขึ้นชื่อมากเรื่องการหยิบของค่ะหยิบของเนี่ยบางทีชิ้นเล็กชิ้นน้อยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่ก็บางคนเนี่ยหยิบแบบหยิบน้ำอีเนี่ยน้ำผลไม้อ่ะเป็นกล่องแบบเป็นลิตรอ่ะหยิบไปเลยนะคะเอาใส่กระเป๋าตัวเองกลับบ้านซึ่งแบบมันไม่ใช่นะคะเวลาเราไปทำไฟล์นี้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะต้องดูแลของบนไฟล์ให้ดีๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาแบบเอาน้ำไปเป็นกล่องๆอย่างนี้นะแล้วเราจะเสิร์ฟผู้โดยสารที่เหลือได้ยังไงถูกไหมคะบางทีเนี่ยมาแบบเฮ้ยบอกตุ้มหูอยู่สวยจังเลยแบบแต่เรารู้เจตนาว่าแบบเฮ้ยจะเอาไปว่าขอได้ป่ะบางคนอย่างนี้นะคะเข้าห้องน้ำไปเนี่ยหยิบโลชั่นหยิบทิชชู่นะคะใส่กระเป๋าจะเอากลับบ้านนะคะอันนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่น้องๆจะเจออันนี้คือเรื่องจริงค่ะมีบางชาตินะคะชาติเอเชียเราเนี่ยแหละค่ะที่เราชอบกันนะคือเขาจะนิ่งมากบนไฟลท์ดูแบบเรียบร้อยดูปกติทุกอย่างโอเคไม่มีอะไรนะคะแต่พอกลับไปบ้านเท่านั้นแหละค่ะเขียนคอมเพลนแบบยาวมากคือแบบตกใจเลยแบบเฮ้ยทำไมไม่บอกกันคือจริงๆผู้โดยสารบอกบนไฟล์ในเวลาคอมเพลนเราจะรู้นะคะว่าเราจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงบ้างทำให้เขาแฮปปี้ขึ้นแต่คนชาติเนี้ยค่ะเขาเก็บไปบ้านนะเขาไม่บอกใครเลยนะเขาเก็บเขาแบบอยู่บนไฟล์เขาทำตัวเหมือนแบบทุกอย่างโอเคดีมากไม่มีอะไรแต่กลับบ้านไปเนี่ยถึงบ้านโอ้โหเขียนแบบ2หน้ากระดาษ A4 อย่างเงี้ยแบบพี่มีปวดหัวเลยนะคะอันนี้ชาตินี้ก็ขึ้นชื่อนะคะเราก็เลยระมัดระวังเป็นพิเศษบางวัฒนธรรมนะคะน้องๆ body language ใช่ไหมคะคือการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางของเราเนี่ยสำคัญมากนะคะเป็นเรื่องใหญ่โตได้เลยนะน้องๆรู้ไหมคะว่าบางชาติเนี่ยถ้ามีเมียใส่เขาอะอุ้ยถึงขั้นขึ้นโรงพักกันเลยนะคือแบบได้เนี่ยคือแรงมากสำหรับเขานะคะนี่คืออารมณ์เนี่ยคือแบบโกรธของขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็บางชาตินะคะใช้สัญลักษณ์นี้ค่ะคือแบบจะเข้าห้องน้ำ นี่เป็นบางชาตินะคะอันนี้ก็รู้มาเพราะก็ลูกเรือเขาก็จะคุยกันว่าโอเคผู้โดยสารทำแบบนี้คือเขาอยากจะเข้าห้องน้ำนะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆสำหรับเรื่องราวตัวอย่างที่พี่มียกมาเล่าให้ฟังนะคะจริงๆก็ยังมีอีกนะคะรายละเอียดจุ๊กจิ๊กเล็กน้อยนะคะการที่เราปรับตัวได้นะคะแล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมของเขาเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นนะคะแล้วก็ทำงานนี้ได้อย่างมีความสุขเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่เข้าใจใช่ไหมคะก็จะแบบเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมอ่ะไม่เอาไม่ทำช่วยนะคะคือถึงแม้ว่าช่วยก็อาจจะแบบไม่ได้ช่วยจากใจแบบนี้นะคือแบบทำให้เสร็จไปแต่พี่มีมองว่าการที่เราเข้าใจนะคะวัฒนธรรมของเขามองเห็นนะคะว่าบ้านเมืองเขาปฏิบัติเขาทำกันอย่างนี้จริงๆนะจะทำให้เราเนี่ยปรับทัศนคติของเราได้แล้วก็ทำงานได้อย่างมีความสุขนะคะไม่ต้องมาคิดเล็กคิดน้อยว่าเฮ้ยเขาเรียกเราแบบแล้วแบบจะเป็นเรื่องใหญ่โตสำหรับพี่มีคือพี่มีเข้าใจแล้วว่ามันปกติอ่ะเขาเรียกพี่เรียกน้องเรียกเพื่อนเขาแบบนั้นน่ะยังไงก็ตามนะคะน้องๆเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดเนาะมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อย่างที่บอกอะค่ะทำความเข้าใจแล้วก็ปรับทัศนคติของเราเป็นอะไรที่สำคัญมากที่สุดแล้วค่ะพี่มีหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆให้กับน้องๆนะคะได้เปิดหูเปิดตาเปิดโลกทัศน์นิดหน่อยนะคะได้เข้าใจคนชาติอื่นแล้วก็วัฒนธรรมอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นตอนนี้พี่มีเข้ามาในตึกอีกตึกนึงแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะมีการเสิร์ฟเบรคฟาสต์ที่นี่นะไงเดี๋ยวพี่มีขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็คลิปหน้ามีอะไรดีๆมาฝากกันอีกนั้นฝากติดตามด้วยนะบ๊ายบายเฮ้ยโรงแรมคือแบบดีเวอร์